รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์รายการที่จะพาทุกท่านมาดูแลสุขภาพไปกับดิฉันมายกัญญาการกุลโคจรค่ะในช่วงสืบสานตำนานมวยไทยในวันนี้นะคะเราจะมาอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมนะคะด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยกันในท่าดับชวาลาคุณยักษ์จับลิงและหักคอเอราวัณกับคุณครูจ๊อบกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ท่าแม่ไม้มวยไทยในท่าดับชวาลาขุนยักษ์จับลิงแล้วก็หักคอเอราวัณนะครับซึ่งเป็น3ท่าแม่ไม้มวยไทยท่าสุดท้าย3ท่าสุดท้ายนะครับซึ่งท่าดับชวาลานะครับจะเป็นท่าปัดแล้วก็ต่อยนะครับซึ่งเป็นท่าป้องกันแล้วก็ต่อยตอบโต้ในจังหวะเดียวกันแล้วก็ท่าขุนยักษ์จับลิงนะครับขุนยักษ์จับลิงจะเป็นท่าต่อเนื่องป้องกันนะครับการป้องกันเตะแล้วก็ป้องกันศอกแล้วก็ท่าหักคอเอราวัณนะครับเป็นท่าที่ป้องกันการเข้ามาจับคอนะครับป้องกันการเข้ามากอดนะครับแล้วก็หักคอลงไปแล้วก็แทงด้วยเข่านะครับเรามารับชมได้เลยครับว่าท่าดับชวาลาขุนยักษ์จับลิงหักคอเอราวัณเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารับชมได้เลยครับตรงว่ายเตรียมปั้นหมัดสะกดทับรับศึกสู้ดับชวาลาดับชวาลาดับชวาลาขุนยักษ์จับลิงหักคอเอราวัณหักคอเอราวัณอันนี้นะครับเป็นท่าแม่ไม้มวยไทย3ท่ามีท่าดับชวาลาขุนยักษ์จับลิงแล้วหักคอเอราวัณนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมนะครับว่าท่าแม่ไม้มวยไทย3ท่านี้เมื่อไปใช้ในการต่อสู้หรือใช้ในการป้องกันตัวนะครับจะสามารถใช้ได้ในลักษณะไหนนะครับเราไปรับชมได้เลยครับดับชวาลาดับชวาลาดับชวาลาอันนี้นะครับเป็นลักษณะของท่าดับชวาลาในการใช้นะครับในการใช้ป้องกันตัวเวลาคู่ต่อสู้ต่อยมานะครับพอต่อยมานะครับก็ใช้ท่าปัดแล้วก็ต่อยนะครับเป็นลักษณะการป้องกันแล้วก็ตอบโต้ในจังหวะเดียวกันนะครับต่อไปเป็นท่าขุนยักษ์จับลิงนะครับซึ่งเป็นท่าต่อเนื่องนะครับมารับชมได้เลยครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับขุนยักษ์จับลิงขุนยักษ์จับลิงขุนยักษ์จับลิงอันนี้นะครับเป็นลักษณะการใช้ของท่าขุนยักษ์จับลิงนะครับซึ่งจะเป็นท่าต่อเนื่องป้องกันเตะ
ซ้ายขวาแล้วก็ป้องกันศอกเมื่อคู่ต่อสู้ทยานที่จะกระโดดแล้วก็ฟันศอกลงมานะครับซึ่งเป็นท่าขุนยักษ์จับลิงครับต่อไปเป็นท่าหักคอเอราวัณนะครับเป็นท่าป้องกันเมื่อคู่ต่อสู้จะเข้ามากอดนะครับเป็นท่าป้องกันนะครับคือท่าหักคอเอราวัณนะครับหักคอเอราวัณหักคอเอราวัณหักคอเอราวัณอันนี้นะครับเป็นลักษณะของท่าหักคอเอราวัณนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ที่จะเข้ามาโถมเข้ามาเมื่อคู่ต่อสู้โถมเข้ามาครับเราก็จะใช้ลักษณะป้องกันกดคอแล้วก็แทงเข่าเข้าไปนะครับซึ่งเป็นเหมือนหักคอช้างนะครับแล้วก็วิธีใช้ก็อย่างที่ได้แสดงเข้าไปนะครับเดี๋ยวมารับชมอีกครั้งนึงนะครับว่าลักษณะการออกท่าให้แข็งแรงทำยังไงครับมารับชมได้เลยครับจดมวยดับชวราดับชวราขุนยักษ์จับลิงขุนยักษ์จับลิงหักคอเอราวัณหักคอเอราวัณอันนี้นะครับเป็น3แม่ไม้นะครับมีท่าดับชวราขุนยักษ์จับลิงแล้วก็หักคอเอราวัณครับซึ่งเป็นท่าแม่ไม้มวยไทย3ใน15แม่ไม้มวยไทยนะครับเมื่อนำมาผสมประสานกันกับการเคลื่อนที่การป้องปัดปิดเปิดทุ่มทับจับหักกดกระแทกขยันนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์การใช้ไม้มวยไทยนะครับทั้งไม้เก็ดไม้แก้ไม้กันนะครับจะมาอยู่ในลักษณะเดียวกันเมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกายกับการป้องกันตัวนะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อศิลปะการแสดงนะครับซึ่งท่าแม่ไม้มวยไทยต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับให้เข้ากับหลักที่จะนำไปใช้นะครับว่าจะใช้ลักษณะไหนนะครับซึ่งล้วนเป็นกลยุทธ์ที่ได้คิดค้นขึ้นในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยทั้ง15ท่านะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้มวยไทยนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับค่ะและในช่วงออกกำลังกายสไตล์มวยไทยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ท่าแม่ไม้มวยไทยกันในท่าดับชวาลาขุนยักษ์จับลิงและหักคอเอราวัณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับครูตาลกันต่อเลยค่ะวอร์มอัพก่อนนะคะเปลี่ยนข้างค่ะ2 3 4 5 6 7ก้มหน้านะคะ1 2 3 4 5 6 7เงยหน้าค่ะ2 3 4 6 7 8ท่าต่อไปนะคะประสานมือที่คอกดคอลงเงยหน้าค่ะ
วดคอไปทางด้านขวาต่อไปยักไหล่นะคะ5 6 7 8 1 2 3
กันข้างค่ะแฮงเขา
7 8 5 6 7 8อีกครั้งนึงค่ะต่อไปยืนตัวตรงนะคะหันหน้าไปทางขวาซ้ายสลับกันค่ะBack to the sound of the bass.
ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาออกกำลังกายกันในท่าแม่ไม้มวยไทยในท่าดับชวาลาคุณยักษ์จับลิงและหักคอเอราวัณกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในช่วงแขนช่วงขาไม่ว่าจะเป็นข้อต่อต่างๆนะคะทั้งข้อแขนแล้วก็ข้อขานะคะให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่ทำตามกันไม่ทันนะคะสามารถรับชมได้ย้อนหลังนะคะที่ทาง www.etvthai.tv แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการมวยไทยเอ็กซ์ไซส์ทางช่อง ETV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ